The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ The Family Podcast ค่ะรายการมอมเจนทูนะคะดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานนะคะก็มาเจอกับคุณผู้ฟังค่ะพวกเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดีๆนะคะผ่านสถาบันครอบครัวห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานนะในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับเลยนะคะว่าพวกเราคนเป็นพ่อแม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบไว้มากมายเหลือเกินนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านแล้วก็การดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราดูแลลูกหลานของเราดูแลสามีแล้วไหนยังเป็นเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงกำลังหวาดหวั่นอยู่เนาะนะคะสถานการณ์ที่วิกฤตโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าพวกเราก็ติดตามกันระดับรายวันรายชั่วโมงนะคะต่างเฝ้ารอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะดิฉันคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในแต่ละสถาบันครอบครัวก็อกสั่นขวัญแขวนต้องใช้คำนี้นะคะแบบวันๆก็อาจจะต้องคอยลุ้นคอยตามมาตรการต่างๆของภาครัฐทั้งบ้านเราทั้งทั่วโลกนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรียกว่าติดตามกันแทบจะทุกวินาทีกันเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะบางคนแบบว่าผวาเราจะได้ยินคำศัพท์มากมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมันเป็นเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยวิตกแล้วก็หวาดผวามากกว่าทุกๆเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะนะอย่างเหมือนเรานี่แหละนะเรื่องอื่นๆนี่มันรอได้อะแต่ว่าเรื่องสุขภาพมันรอไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวเราด้วยนะคะสุขภาพของลูกหลานของเราเวลาลูกไม่สบายทีป่วยทีนึงเนี่ยคนเป็นพ่อแม่เนี่ยใจจะขาดอะเหมือนกันค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่ของเราป่วยเนาะเราก็ใจจะขาดด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มันไม่ใช่เพียงแค่เราแต่ว่าเป็นเรื่องของคนที่เรารักเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของคนรอบข้างนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเกิดสถานการณ์กันแต่ละคนหันไปหันมาก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดิฉันเชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยตอนนี้ถือว่าต้องเข้มนะคะทุกท่านต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องคือเราตื่นตัวแต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะไม่ต้องถึงขนาดแพนิคไปกักตุนอาหารอะไรมากมายยังไงซะดิฉันเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยนะยังมีเรื่องอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์เพียงพอนะเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เราจะสามารถคือดูแลคนในครอบครัวได้อย่าถึงขนาดแบบว่าโอ้โหกักตุนอะไรกันมากมายเลยนะคะเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วดีมานด์ซัพพลายมันไม่พอดีแล้วเรากักตุนเอาไว้เยอะๆผลกระทบมันก็จะกลับมาที่ตัวเราอยู่ดีนะคะสินค้าก็จะราคาสูงนะคะเหมือนกรณีของหน้ากากอนามัยอ่ะนะคะดีมานด์ซัพพลายพอมันไม่พอดีกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพอกักตุนใช่ไหมราคามันก็พุ่งไปสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตนะที่ฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันแล้วก็ถือซะว่าเป็นการรับสมองเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนะคะสำหรับการ manage ต้องบอกว่าคนเป็นพ่อแม่เนาะโดยเฉพาะ generation ที่2 generation อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเรา manage นะคะบริหารจัดการในครอบครัวแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารวิกฤตการณ์นะคะที่มันเข้ามาในสถานการณ์ถ้าภาษาก็วาระจรนี่แหละค่ะนะคะไม่ได้เตรียมตั้งตัวมาก่อนเลยนะคะมันเกิดขึ้นกับทันหันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในขณะที่มันเกิดขึ้นกับทันหันมันก็มีตัวอย่างของประเทศรอบข้างให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามจัดการนะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่ามัวแต่มานั่งติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็มันจะมีข่าวสะพรัดไงประเภทข่าวจริงข่าวลือข่าวมั่วข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความจำเป็นนะคะเอาละค่ะประเด็นนี้เป็นมีประเด็นนึงที่ดิฉันอยากจะหยิบยกมานะคะเพราะว่ากรณีของโควิด-19 เนี่ยแน่นอนแหละทุกคนจะเพ่งเล็งไปถึงผู้สูงวัยนะคะไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เราอาจจะมองข้ามเพราะเราคิดว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่นะแน่นอนล่ะพอเราอย่างนี้เนี่ยคนเป็นพ่อแม่อาจจะโล่งใจในแง่เรื่องลูกหลานแต่อาจจะไม่เบาใจเนาะเรื่องพ่อแม่ของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องยังต้องเรียนรู้ร่วมกันอยู่อ่ะงั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยความ
อะไรล่ะปรับตัวแล้วก็เสาะแสวงหาข้อมูลนะบนพื้นฐานที่มีสติด้วยนะคะดิฉันอยากจะนำข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งจากประเทศนอร์เวย์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เป็นข่าวจากประเทศนอร์เวย์ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ละค่ะนายกรัฐมนตรีแอนนาโซเบิร์กนะคะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็จูงมือกันนะบอกว่าพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวและเด็กเขาได้มีการแถลงข่าวนะคะน่ารักมากดิฉันอ่านข่าวชิ้นนี้แล้วก็แอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะบอกว่าเขาได้จัดงานแถลงข่าวตอบคำถามเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 นี่แหละค่ะนะคะมันจะมีคำถามที่ถูกส่งผ่านมาทางรายการโทรทัศน์แล้วก็ทางสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะแล้วก็งานนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่เป็นผู้ใหญ่เข้าร่วมเลยนะคะคำถามที่เด็กๆส่งมานะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารบ้านเมืองออกมาตอบมีอะไรบ้างนะคะประมาณว่ายกตัวอย่างนะคะหนูจะยังจัดงานวันเกิดได้ไหมนะคะจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าหลังไปเที่ยวห้างได้หรือเปล่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผลิตวัคซีนได้หรือแม้กระทั่งเด็กๆบางคนก็ถามว่าแล้วหนูจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะคือที่นอร์เวย์เนี่ยเขาได้ใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนทุกระดับนี่แหละค่ะเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 เฮ้ยเด็กๆเนาะจากนอร์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่บ้านอะนะคะงดพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทบจะทั่วโลกแล้วก็เน้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะส่วนลูกๆของผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังต้องไปอย่างเช่นพยาบาลแพทย์อย่างเงี้ยนะคะเวลาเขาไปทำงานใช่ไหมคะเขาก็จำเป็นที่จะต้องให้เด็กๆไปหรือว่าลูกๆที่ยังเล็กๆเนี่ยไปสถาบันการศึกษาคือเขาก็ต้องเซิร์ฟกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้ที่ดิฉันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมันมีความน่ารักอ่ะมันมีความน่ารักที่นายกรัฐมนตรีประเทศนอร์เวย์เขาเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาตั้งคำถามนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยตัวนางโซเบิร์กเองเขาก็ปลอบใจเด็กๆนะเขาก็มีประโยควักทองนะประเภทแบบว่าไม่เป็นไรนะคะบอกเด็กๆว่าไม่เป็นไรนะลูกที่จะรู้สึกกลัวเวลาที่มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือประมาณว่าแม้ว่าโรงเรียนหรือว่าพ่อแม่ของพวกหนูจะติดเชื้อแต่มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็พวกหนูที่อยู่ที่บ้านก็เท่ากับว่ากำลังช่วยไม่ให้คนอื่นติดเชื้อหรือว่าล้มป่วยแล้วมันสำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ไม่สบายนะคะหรือว่าพวกผู้ที่อายุมากๆเขาก็พยายามจะบอกให้เด็กๆเนี่ยอยู่บ้านแล้วหนูก็เหมือนช่วยประเทศชาติแล้วลูกเห็นไหมคะคือดิฉันเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะคือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤตยังไงเนี่ยถ้าผู้นำมองเห็นว่าสามารถที่จะหยิบยกเอาเรื่องการเรียนรู้มาสอดแทรกให้กับเด็กๆด้วยเนี่ยมันคือการพัฒนาคนในชาติด้วยนะคะคือในท่ามกลางความวิกฤตต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยสร้างเสริมสติปัญญาให้กับเด็กๆได้นะคะเราอาจจะมีปัญหาแน่นอนเรามีปัญหาแต่เราสามารถที่จะสร้างปัญญาได้จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะถ้ามองเห็นโดยภาพรวมมีวิสัยทัศน์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องให้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยข่าวชิ้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ทำเนี่ยมันให้อะไรกับเด็กๆนะดิฉันก็คิดว่ามันมีหลายประการทีเดียวนะคะที่มันส่งเสริมแล้วก็ทำให้เด็กๆนะคะในชาติเขาได้เกิดการเรียนรู้ประการแรกเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมันช่วยสร้างเสริมเซลล์เอสตรีมให้กับเด็กนะคะความภาคภูมิใจให้กับเด็กนี่แหละค่ะและการที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กเนี่ยมันส่งผลโดยตรงนะคะที่ทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองนะคะซึ่งมันส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตของพวกเขานี่แหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงนึกภาพออกไหมคะว่าคือตัวเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจอ่ะนะคะแล้วก็มันจะทำให้เขามีความรู้สึกเขาก็สามารถรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกและก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้คือคนที่มีเซลล์เอสตรีมสูงเนี่ยก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองในแง่บวกนะคะแต่ขณะเดียวกันคนที่มีเซลล์เอสตรีมต่ำก็จะส่งผลให้รู้สึกแย่แล้วก็มีมุมมองต่อตัวเองเนี่ยในแง่ลบนะเพราะฉะนั้น
สถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กๆอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นประการแรกเลยที่เด็กๆกลุ่มเหล่านี้ได้รับแน่นอนประการต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยการให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กนะคะก็เป็นการให้เขารู้ค่ะว่าถึงแม้เขาจะเป็นมนุษย์ตัวเล็กแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็รับฟังเขาอ่ะนะคะมันเป็นการสร้างรากฐานการรับฟังซึ่งกันและกันดิฉันว่าอันเนี้ยมันมีความจำเป็นจริงๆนะคะให้เขาได้เรียนรู้ว่าวัยจะแตกต่างแต่ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมกันนะเขาก็มีเสียงผู้ใหญ่ก็ฟังเขานะคะแล้วลองคิดดูสิว่าเด็กๆเขาจะรู้สึกยังไงอ๋อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เขาก็จะได้หันมาสนใจแล้วก็เรียนรู้อ๋อโควิด-19มันคืออะไรนะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงรวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะเขาก็จะเข้ามาเป็นแนวร่วมให้กับเรานี่แหละนะต้องถือว่ามันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นเด็กๆควรได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในโลกอนาคตอ่ะพวกเขาต้องเติบโตขึ้นไปในโลกที่มันอาจเกิดโรคอุบัติใหม่ได้อีกอ่ะนะคะลองนึกภาพสินะคะว่าเขายังไงมันต้องเกิดขึ้นเขาต้องเจออะไรอีกเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาการจัดการปัญหาของผู้นำนะแล้วก็ตลอดจนแต่ละภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็ทำให้เขาได้เห็นความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อ่ะเป็นการเรียนรู้ภายใต้ข้อจำกัดของวัยของเขาด้วยอ่ะนะดิฉันคิดว่ามันมีความจำเป็นมากประการต่อมาคืออะไรคะมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กด้วยนะการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกนะคะโอ้แสดงความคิดเห็นนะคะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์น่ะนะคะได้แสดงความคิดเห็นก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังเรื่องความเชื่อมั่นแล้วล่ะค่ะการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นบ่อยๆมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิดน่ะแล้วก็แก้ปัญหาเป็นนะเมื่อเขาทำได้แล้วก็ได้รับการยอมรับจากนั้นเขาก็จะกล้าแสดงออกมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายดิฉันว่าอันนี้สำคัญมากคือการสร้างแบบอย่างที่ดีนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติตัวในวันนี้เนี่ยมันเป็นกระจกที่มันสะท้อนอย่างดีเลยให้กับเด็กนะคะทำให้เด็กได้เรียนรู้นะคะจากการปฏิบัติจริงอ่ะนะคะการจัดการในแต่ละระดับนะคะได้เห็นความแตกต่างในระดับครอบครัวที่มีพ่อแม่มีผู้ใหญ่ในบ้านเป็นแบบอย่างนะคะในโรงเรียนเป็นยังไงในระดับชุมชนเป็นยังไงระดับประเทศเป็นยังไงในต่างประเทศเขาจัดการยังไงเนี่ยดิฉันว่ามันเรียนรู้ได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าปล่อยผ่านการเรียนรู้เหล่านี้นะคะในบ้านเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการประกาศปิดสถานศึกษาของรัฐแล้วก็เอกชนนะคะก็คือเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะจริงๆมันก็เป็นมาตรการของภาครัฐที่ต้องการจะป้องกันการแพร่เชื้ออันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วมันก็สร้างความคลายกังวลให้กับพวกเราด้วยนะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกๆของเราต้องไปโรงเรียนในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะขยับไปอีกนิดนึงว่าเราเองเนี่ยเพื่อพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วในระดับครอบครัวก็อย่าคิดเพียงแค่ว่าลูกได้หยุดอยู่บ้านนะวางแผนไปเที่ยวเถิดหรือว่าเพียงแค่ให้ลูกเรียนออนไลน์ตามแนวทางของสถาบันการศึกษาของลูกๆนะคะแต่จริงๆลองเปลี่ยนวิธีคิดนะคะหาโอกาสพูดคุยถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องเช็คข้อมูลด้วยเป็นการกระตุ้นให้เขาฝึกทักษะความคิดด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือในระดับครอบครัวในระดับภาครัฐเองก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการมองทะลุที่ไม่ใช่เพียงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันสามารถนำไปสู่การเรียนรู้จากปัญหาจริงได้ดิฉันว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะหรือว่าในระดับโรงเรียนดิฉันคิดว่าตอนนี้ถึงจะหันมาเรียนออนไลน์ก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้นะคะอาจจะใช้วิธีการใช้แบบ PBL อ่ะนะคะใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะproblem based learning นะคะ PBL เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็ได้อะนึกออกใช่ไหมคะอันนี้มันมีวิธีการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าในสถานการณ์วิกฤตร่วมของสังคมเนี่ยมันย่อมเกิดปัญหาขึ้นมากมายตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันมีข้อเรียกร้องมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนน่ะมันไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อะนะมันก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ย่ำอยู่เฉพาะปัญหาว่าตอนนี้ประเทศของเราอยู่ในระยะ
2. มันควรจะเป็น3ไหมหรือควรจะปิดประเทศได้แล้วหรือยังเมื่อไหร่จะมีวัคซีนต่างๆเหล่านี้คือในระดับของภาครัฐเขาก็ดำเนินการไปแต่ว่าพวกเราเองอย่าไปจมอยู่แค่ตรงนั้นนะเราต้องพยายามคิดอะไรที่สามารถใช้วิกฤตเนี่ยมันมาร่วมสร้างการเรียนรู้นะคะหรือว่าสามารถที่จะสร้างทักษะแล้วก็ปัญญาให้กับเด็กกับเยาวชนด้วยนะคะผ่านสถานการณ์วิกฤตแบบนี้แหละนะคะจริงๆเราก็ฟังภาครัฐมาเยอะแล้วว่าเราอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังดิฉันก็อยากจะมาโฟกัสในรายการมอมเจนทูครั้งนี้ด้วยค่ะว่าโอเคเราเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มผู้สูงวัยเนาะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเราต้องคิดถึงเด็กๆด้วยว่าพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ยแล้วเราจะดูแลพวกเขาอย่างไรนะคะเราจะสร้างบาดแผลแบบไหนไว้ให้กับเขาหรือเราจะสร้างปัญญาไว้ให้กับเขาสร้างการเรียนรู้ให้เห็นว่าในช่วงภาวะวิกฤตเนี้ยสามารถแปลงปัญหามาสู่การสร้างปัญญาให้กับเขาได้นะคะโลกอนาคตลูกของเราต้องเติบโตขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าปล่อยผ่านค่ะพยายามสอดแทรกการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของเขาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะก็วันนี้รายการมอมเจนทูอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ล่ะค่ะแล้วก็กระตุกสังคมให้หันกลับมามองทั้งในระดับครอบครัวระดับโรงเรียนระดับชุมชนระดับสังคมนะคะประเทศชาติแล้วก็มองด้วยว่ารอบประเทศเขาเป็นยังไงโลกใบนี้กำลังดำเนินไปนะคะเราก็หยุดนิ่งไม่ได้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการมอมเจนทูนะคะดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.